สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนทุกท่านทุกคนเลยนะครับผมที่นิยมสะสมพระเครื่องนะครับวันนี้ผมจะพามาชมเหรียญรุ่นนะครับเสมา100ปีนะครับหลวงพ่อพัฒน์บุญยกาโมนะผมวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์นะครับซึ่งเป็นบล็อกนะครับที่หลายท่านนี่คือหาเก็บตามเก็บกันเยอะนะครับสำหรับเป็นบล็อกนิยมก็ว่าได้สำหรับรุ่นเสมา100ปีนะครับว่าจะเป็นแบบไหนนะครับอ่ะผมจะพามารับดูรับชมกันเลยนะผมเนาะอ่ะไปชมกันเลยนะครับผมเรามาดูบล็อกเลยนะผมสำหรับรุ่นนี้บล็อกข้างหน้ามี2บล็อกนะครับแล้วข้างหลังก็2บล็อกนะครับจะมีแบบนะครับข้างหน้านะครับนี่เป็นข้างหน้านะครับผมจะมีบล็อกเป็นพระลาดนะครับนี่เดี๋ยวผมส่องให้ดูนะครับดูแค่นี้พอนะผมนี่พระลาดนะครับผมนี่เป็นพระลาดนะครับแล้วก็จะมีพระครูนะผมว่าอีกบล็อกนึงจะเป็นพระครูนะครับนี่ดูแค่ตรงนี้พอนะพระลาดกับพระครูนะครับนี่นะผมอันนี้จะเป็นพระครูนะผมนี่ส่วนข้างหลังก็จะมีด้วยกัน2บล็อกนะครับก็จะเป็นพัดยศแล้วก็หลังยัดนะครับผมเนาะนี่นะผมเนาะนี่จะมีข้างหลังนับจะเป็นเนี่ยนะครับผมเป็นพัดยศนะครับนี่มีบล็อกพัดยศนะครับแล้วก็อีกแบบนึงก็จะเป็นหลังยันนะครับนี่นะผมเป็นหลังยันแบบนี้เนาะข้างหลังก็จะมี2บล็อกนะข้างหน้าก็จะมี2บล็อกนะครับสำหรับท่านที่รู้แล้วนะครับต้องขออภัยด้วยครับมาทําคลิปเผื่อท่านไหนที่ยังไม่รู้นะครับผมเนาะเรามาดูว่าบล็อกนิยมเป็นยังไงนะครับผมสำหรับบล็อกนิยมนะข้างหน้านี่คือเป็นบล็อกนิยมทั้งหมดเลยนะครับผมเนาะแต่ไอ้บล็อกไม่นิยมนะบล็อกปกติผมไม่ได้เอามาให้ดูต้องขออภัยด้วยนะคลิปนี้จะมีเฉพาะบล็อกที่นิยมทั้งหมดเลยนะครับถ้าเป็นตามหลักนะครับตามหลักปกติทั่วไปนะครับถ้าเป็นพระราชนะครับพระราชจะเป็นหลังพัดยศนะครับนี่คือหลังพัดยศนะถ้าเป็นแบบปกตินะไม่งงนะผมเนาะแต่ถ้าเป็นพระครูนะผมจะเป็นหลังยันแบบนี้นะนี่นะผมเนาะไม่งงนะผมเนาะนี่ครับมีทั้งหมดแบบบล็อกปกตินะครับแต่นี่มันเป็นบล็อกแบบพิเศษนะครับก็ได้นะหลายท่านตามเก็บนะมาดูบล็อกที่ผมมีแต่ละเหรียญเลยนะครับนี่บล็อกที่นิยมนะครับนี่ก็คือปกติตามหลักถ้าเป็นพระราชนี่ต้องเป็นหลังพัดยศนะเพราะเป็นพระราชนะครับผมถ้าเป็นพระครูจะเป็นหลังยันจะยิงแบบ8รอบนะครับนี่นะครับผมเป็นหลังยันนะพิเศษนะสำหรับรุ่นนี้เป็นเงินหน้ากากทองคำนะครับเงินซาตินน่าจะต่อพิเศษนะครับนี่เลขโค้ด34นะครับสวยงามมากนะครับรุ่นนี้เนาะเก็บได้นะครับนี่คือบล็อกพิเศษนะครับผมพระราชหลังยันนะครับผมนี่เงินซาตินหน้ากากทองคำนะครับผมงดงามมากเลยนะครับผมตอนนี้พระราชนะครับนี่พระราชหลังยันนะเป็นรุ่นที่ร้อนแรงที่สุดในตอนนี้ก็ว่าได้นะสำหรับหลวงพ่อพัฒน์นะผมตอนนี้เราจะต่อโค้ดพิเศษครับรุ่นนี้น่าจะสร้างไม่เยอะนะครับแต่ต้องรอดูใบรายการออกยืนยันนับยังไม่เห็นเลข3หลักเลยนะครับสําหรับรายการแบบนี้นะผมตอนนี้เห็นแต่เลข2หลักนะครับผ่านมือนะข้อมูลผิดถูกยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับผมเรามาดูเหรียญที่2จะเป็นนวะนะผมไล่เช่ามาหมดนะครับตอนนี้ก็คือไปไล่ตามเก็บบล็อกพิเศษนะครับเป็นนวะไม่ตัดปีแบบนี้นะครับผมนี่จะตอกนอตรงนี้ด้วยนะครับนี่นะครับผมนี่นวะนะผมก็ไปไล่เช่ามานะจะต่อพิเศษด้วยนะครับพี่ๆเนาะนี่เห็นไหมครับผมจะต่อพิเศษนะถ้าท่านไหนมีโอกาสผ่านมือนี่คือเก็บได้นะสำหรับวันนี้สำหรับอยากเก็บบล็อกพิเศษนะนี่นะครับอันนี้เป็นพระราชหลังยันนะครับนี่นะครับบล็อกพิเศษทั้งหมดเลยนะครับที่2นะครับมาดูเหรียญที่3นะครับนี่นะครับเหรียญที่3จะเป็นพระครูนะครับนี่พระครูนะพระครูตามหลักต้องเป็นหลังยันนะถ้าบล็อกปกตินะครับนี่พระครูนะครับอันนี้คือบล็อกพิเศษนะจะเป็นหลังพัดยศนะครับนี่สวยๆทั้งนั้นเลยครับไม่ตัดปีกนะครับเก็บได้เลยครับตอนนี้ท่านไหนพอมีงบประมาณไล่เช่าเก็บนะครับราคาก็ยังเก็บได้นะครับตอนนี้เนาะถือว่ายังไม่แรงนะอนาคตนี่ผมว่าไปได้อีกไกลนะสำหรับรุ่นนี้จัดสร้างน้อยนะครับอย่าลืมนะรุ่นนี้สร้างน้อยกว่าเจริญพรล่างนะครับเจริญพรล่างทองแดงยังหลักพันเลยนะครับ
นี่ท่านไหนพอมีงบนี่เก็บได้นะนี่ต่อพิเศษเหมือนกันนะไอ้นี่เป็นพระลาดนะครับพระลาดหลังยันนะครับสวยงามนี่คือนาวะนะผมไล่เก็บแต่นาวะทั้งนั้นเลยนะครับแต่ส่วนรายการนี้มีพี่ขอแบ่งไปแล้วนะครับผมเนาะนี่นะครับอีกเหรียญนึงนะครับนี่เป็นพระครูนะครับนี่พระครูโอ้โหงดงามแต่ละเหรียญนะครับนี่พระครูหลังพัดยศนะครับนี่คือบล็อกพิเศษนะจะตอกพิเศษทุกเหรียญ นะผมไปไล่เช่าเก็บมานะครับนี่ก็ไปไล่เช่าบวกมานะครับเพราะมันผมชอบนะครับนี่ผมก็เลยไปไล่เช่าเก็บมานะครับนี่โอ้โหงดงามนะครับสำหรับ2พิมพ์นะครับหลายท่านถามนะว่าเขานิยมบล็อกไหนกว่ากันนะครับว่าเป็นหลังยันแล้วก็เป็นพัดยศนะครับส่วนตัวผมนะครับตอนนี้คนจะไปอิงกับ8รอบเยอะนะครับเขาจะเล่นกันหลังยันนะตอนนี้แต่ผมว่ามองว่าอนาคตนะครับนี่อนาคตผมว่าพัดยศนะครับไปได้ไกลกว่านะเพราะว่าเป็นรุ่นเลื่อนยศนะครับของจากพระครูเป็นพระลาดนะครับอนาคตเขาจะมาตามเก็บอย่างดูอย่างเหรียญหลวงพ่อรวยนะเขาก็มาเล่นกันพัดยศนะตอนนี้ไปอิงกันเป็นหลังยันซะส่วนใหญ่นะครับแต่ส่วนตัวนะครับความคิดเสียงส่วนตัวนะผมเนาะผมมองว่าพัดยศไปได้ไกลนะมีโอกาสเก็บพัดยศนะครับแล้วแต่ชอบนะว่าจะชอบแบบไหนนะครับเก็บได้หมดนะแต่ผมแต่สำหรับผมการเก็บผมนะผมจะเก็บบล็อกพิเศษนะครับราคามันยังไม่ไปมากนะครับเราก็ไปไล่เช่ามานะครับบล็อกพิเศษนะครับผมมองว่าอนาคตไกลนะครับเก็บได้แบบเก็บไว้สักหน่อยนี่คือเอามาดูนี่ยิ้มเลยนะครับรุ่นนี้นะผมมองว่าอนาคตไกลนะในสายหลวงพ่อเล่นได้อีก1รุ่นนะครับสำหรับของหลวงพ่อพัดนะครับรุ่นนี้เสียมา8รอบนะครับเก็บได้นะครับนี่ก็มาให้พี่ๆชมกันนะครับนี่เป็นนาวะทั้งหมดนะครับนาวะ4เหรียญเป็นบล็อกพิเศษหมดเลยนะไม่ตัดปีกบล็อกพิเศษทั้งหมดนะครับพี่เนาะแล้วก็จะมีเงินซาตินหน้ากากสงครามอีกเหรียญนึงนะครับนี่เป็นบล็อกพิเศษบล็อกสลับทั้งหมดนะครับต่อพิเศษนะผมก็ไปไล่เช่าซื้อบวกมานะครับผมเนาะก็จะประมาณนี้นะผมเนาะสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านทุกคนเลยนะครับผมที่ร่วมติดตามรับชมไปด้วยกันนะครับผมสำหรับท่านที่ยังไม่ติดตามช่องฝากติดตามช่องด้วยครับสำหรับคลิปนี้รวยๆเฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดภัยจากโควิดทุกท่านสวัสดีครับ